สวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันเสาร์ที่ยายนคุณนิ่งจะต้อนรับรถอีซูซูหรือเชฟเนี่ยอีซูซูครับอีซูซูนะครับผมสามพันดีไอมั้งครับอาการเป็นไงฮะแนะนำตัวเองก่อนครับผมผมชื่อนิดมาจากเนินมะปางพิษณุโลกครับผมพิษณุโลกครับผมอาการเป็นไงฮะอาการมันจะมีไฟโชว์ไฟรูปเครื่องโชว์ขึ้นโชว์แล้วก็มันเสียงมันจะเคก่อนอ๋อไฟโชว์เครื่องเคครับผมครับอาการเป็นนานหรือยังก็เป็นได้ประมาณสักเกือบปีแล้วครับอ้าวเราไม่แก้เลยเกือบปีก็ไม่ได้ใช้ผมก็จอดเลยครับผมพอดีก็มีรถที่เขาก็ใช้ของเขาอยู่มันจะวิ่งอยู่ประมาณสัก10กิโลนี่มันถึงจะขึ้นตามที่ได้ใช้อยู่แต่กูวิ่งข้างๆบ้านวิ่งเข้าไปในสวนนี้ก็วิ่งได้อยู่ครับผมแล้วก็พอดีก็จอดโดยมากจะจอดแหละเดี๋ยวจะตรวจสอบเครื่องยนต์ให้ดูก่อนนะครับครับผมแล้วก็ฟันดำไหมก็3,500 Isuzu D-Max หลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยนะครับการทดสอบภาคสนามก็เสร็จเรียบร้อยไฟโชว์หายหรือเปล่าแล้วก็ฟันดำหายไหมวิ่งออกหรือเปล่าเป็นไงฮะการครับก็ดีขึ้นครับดีขึ้นประมาณสัก 80-90% สภาพควันดำก็หาย จบไปยังโชว์อีกป่ะไปก็หายจบจบแล้วนะอยู่ที่วันเดียวจบโอ้ทีนี้คุ้มค่ากับการเวลาเดินทางมาไหมจากที่ไหนนะจากเนินมะปางครับพิษณุโลกครับผมอาทิตย์200กว่าโล200ประมาณ230คุ้มค่าคุ้มค่าครับวันเดียวจบครับผมเหลือตัวนึงกระปุกพวงมาลัยโคเวอร์ต้องไปซ่อมพิษโลกแล้วกันครับผมวันนี้จะทำไม่ทันแน่ครับยาวตอนนี้ลืมมาไม่รู้จะเป็นยังไงครับผมครับผมครับอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนครับฝาก FC สำหรับที่เป็นแฟนคลับของช่างใหญ่จูเนอร์จูนิ่งก็จบวันเดียวครับครับจบจริงครับครับผมครับขอบคุณครับผมครับผมสวัสดีครับ